ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่28นั้นก็คือความเป็นผู้ว่าง่ายมงคลข้อนี้คือความเป็นผู้ว่าง่ายนี้เป็นธรรมะฝ่ายเดียวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนตรงกันข้ามกับการว่ายากสอนยากซึ่งเป็นสมัครพรรคพวกกับความหัวดื้อความว่าง่ายสอนง่ายใครๆก็รับรองต้องกันหมดว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งของทุกคนอยากที่จะให้ผู้อื่นมียิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนหรือครูบาอาจารย์หรือผู้ปกครองยิ่งทราบเรื่องนี้ได้ดีมากต่อให้ตนเองเป็นคนหัวดื้อสักเท่าไหร่ถ้ามีลูกมีหลานมีลูกศิษย์หรือผู้อยู่ใต้ปกครองแล้วก็อยากจะให้คนเหล่านั้นเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายด้วยกันทุกคนถ้าใครบังเอิญได้ลูกหลานลูกศิษย์หรือผู้ใต้ปกครองที่ว่ายากสอนยากก็มักจะพร่ำบ่นอยู่ว่าเป็นลูกเวรลูกกรรมถึงกับพ่อแม่บางคนต้องนั่งเศร้าโศกเสียใจกับวาสนาของตนเองตลอดไปเพราะได้ลูกที่ว่ายากสอนยากความว่าง่ายนั้นในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าโสวจัสตาถ้าเป็นคนว่าง่ายท่านใช้คำว่าสุวโจสุวโจแปลว่าผู้ว่าง่ายโสวจัสตาแปลว่าความเป็นผู้ว่าง่ายคนว่าง่ายนี้ท่านแบ่งเป็นสองประเภทคือหนึ่งว่าง่ายเพราะอยากได้สองว่าง่ายเพราะอยากดีต่างกันนะข้อที่จะพึงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือคนประเภทที่เรียกว่าคนว่าง่ายตามความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปหมายถึงคนที่ทำอะไรตามคำสั่งคำสอนของคนอื่นไม่คัดค้านไม่เถียงเรียกว่าคนว่าง่ายและถือว่าเป็นคนดีแต่ในหลักพระพุทธศาสนานั้นยังแยกประเภทออกไปอีกคือไม่ถือว่าคนที่ทำอะไรตามที่คนอื่นบอกเป็นคนดีเสมอไปไม่ใช่จะน่าสรรเสริญไปเสียทุกคนถึงจะถือว่าเป็นคนดีก็ดีอย่างชาวบ้านเท่านั้นเองไม่ดีตามหลักพระพุทธศาสนาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เป็นหลักฐานในกากจูปมสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระที่ทำตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างมีอาหารการกินเป็นต้นเราไม่เรียกว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุใดเราจึงไม่เรียกก็เพราะว่าพระรูปนั้นถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็เลิกเป็นคนว่าง่ายเสียแต่พระรูปใดเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายโดยที่ตนเองมีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมจริงพระรูปนั้นเท่านั้นเราจึงเรียกว่าเป็นคนว่าง่ายจากพระพุทธพจน์ที่ยกมาในพระสูตรนี้ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่ว่าง่ายนั้นมีสองประเภทคือพวกที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่อามิตรและพวกที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรมเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าในโลกนี้มีคนว่าง่ายอยู่สองประเภทหนึ่งว่าง่ายเพราะอยากได้นะ
ขาจะสอนอะไรก็ทำตามทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่เพราะว่าเห็นแก่ธรรมคืออยากจะได้อย่างเดียวแต่อีกประเภทหนึ่งว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีเห็นแก่ธรรมในสองพวกนี้พวกแรกพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะใจมุ่งอามิตรเห็นแก่ได้เห็นแก่สินจ้างรางวัลเช่นลูกบางคนแสร้งธรรมเป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่เพียงท่านปรารภอะไรสักอย่างก็รีบทำจะนำไปปฏิบัติตามทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ใจนั้นมุ่งเอาสมบัติที่ทำไปนั้นก็เพียงอุบายหรือมายาเท่านั้นจะทำให้ท่านหลงเข้าใจว่าตนเองเป็นคนว่าง่ายแล้วก็ทำพินัยกรรมยกสมบัติให้คนที่มีเจตนาอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยอมรับว่าเป็นคนว่าง่ายแต่ในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นพระที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ได้อย่างนั้นความจริงไม่ใช่คนว่าง่ายแต่เป็นคนเห็นแก่ได้ส่วนคนที่ว่าง่ายจริงๆหมายถึงคนที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรมพูดง่ายๆก็คือคนอยากดีคนที่ว่าง่ายเพราะอยากดีนี่เองพระพุทธเจ้าสรรเสริญในมงคลข้อนี้ว่าเป็นคนว่าง่ายแท้และจัดเป็นมงคลแก่ชีวิตมีข้อที่น่าสังเกตจิตใจของคนที่ว่าง่ายคือคนที่ว่าง่ายนั้นมีข้อที่น่าสังเกตลักษณะจิตใจของเขาคือการที่เราจะทราบว่าคุณธรรมคือความเป็นคนว่าง่ายได้มีอยู่ในจิตใจของผู้นั้นเพียงใดถ้าได้สังเกตความรู้สึกในขณะที่ฟังคำสอนถ้ามีใจมีธรรมในข้อนี้จะมีความรู้สึกอยู่3อย่างคือ1รับคำสอนด้วยดี2รับธรรมด้วยดี3รู้บุญคุณของผู้สอนด้วยดีข้อที่1ที่ว่ารับธรรมด้วยดีรับฟังด้วยดีนั้นรับคำสอนด้วยดีนั้นคือเมื่อได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนกล่าวสอนจิตก็น้อมรับคำสอนนั้นด้วยความเบิกบานไม่มีอาการร้อนกระวนกระวายพูดง่ายๆคือไม่อึดอัดใจนั่นเองเราจะพบว่าบางคนนี่ครูบาอาจารย์สอนหรือพ่อแม่สอนหรือผู้ใหญ่ตักเตือนก็รับคำสอนด้วยไม่อึดอัดใจโดยถือว่าเป็นความดีส่วนประการที่สองรับธรรมด้วยดีคือเมื่อได้ยินคำสอนที่ดีแล้วเต็มใจจะทำตามไม่มีอาการรีรออิดเอื้อนหรือกระบิดกระบวนไม่คิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วตนเองจะได้รับรางวัลอะไรจิตสัมผัสกับคำสอนโดยตรงไม่มีอามิตรเป็นสื่อคือทำตามโดยมิได้หวังตอบแทนเป็นสินจ้างรางวัลนี่ประเภทที่สองคือตั้งใจทำด้วยความจริงใจโดยไม่หวังว่าจะได้รับสินจ้างรางวัลหรือได้รับพินัยกรรมอะไรเป็นต้นนะแต่เห็นว่ามันเป็นความดีนะจึงทำตามส่วนประการที่สามนั้นรับรู้บุญคุณด้วยดีคือนอกจากรับคำสอนและทำตามคำสอนของท่านแล้วยังระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ให้คำสอนหรือผู้ที่ตักเตือนไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นคนอยู่ในฐานะเช่นไรและผู้ที่รู้ว่ารู้คุณในที่นี้ก็คือไม่ได้หมายเพียงความว่ารู้ถึงอุปการะคุณแล้วตอบแทนด้วยวัตถุสิ่งของไม่ใช่อย่างนั้นแต่รู้คุณด้วยความกตัญญูชั้นสัตบุรุษคือรู้จักความดีในตัวของผู้ให้โอวาทและผู้เตือนและตระหนักในความเคารพนอบน้อมของผู้นั้นฉะนั้นความเป็นผู้ว่าง่ายนี้
จะต้องสังเกตที่จิตใจของเราเองด้วยมีอาการรับรู้ถึง3ประการคือ1รับรู้คำสอนด้วยดี2รับรู้ทำตาม3ขออภัยข้อ2รับรู้ทำตามคำสอนด้วยดีและ3รับรู้บุญคุณของผู้สอนด้วยดีจึงจะทราบได้ชัดว่าเป็นคนดีไม่ใช่ถือเพียงอาการภายนอกทีนี้ลักษณะของคนว่าง่ายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนว่าง่ายนั้นมีลักษณะอย่างไรข้อนี้ก็มีลักษณะตัดสินตามคำสอนในพุทธศาสนาเหมือนกันคือมีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งซึ่งเป็นพระสูตรที่พระโมคคัลลานะเป็นผู้กล่าวคืออนุมานสูตรอนุมานสูตรนี้หมายความว่าถ้าเห็นใครมีลักษณะอย่างนี้อนุมานได้นะคือกะได้เลยว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีเป็นคนว่าง่ายหรือไม่ง่ายซึ่งพระสูตรนี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่มที่12โดยพระโมคคัลลานะท่านกล่าวไว้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้ท่านกล่าวกับภิกษุนะว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าหากว่าแม้ภิกษุไม่ภาวนาตัวว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเป็นคนอดทนต่อคำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนพรหมจรรย์ต่างก็สำคัญภิกษุนั้นว่าควรว่ากล่าวได้กล่ำสอนได้ทำสำคัญว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้ต่อจากนั้นแล้วพระโมคคัลลานะจึงได้แสดงลักษณะของคนที่ว่าง่ายว่ามีลักษณะถึง16อย่างซึ่งขอถอดใจความมาในที่นี้เพียงง่ายๆ16อย่างคนว่าง่ายนั่นคือ1ไม่ใฝ่ต่ำคือไม่รู้อำนาจเกี่ยวกับความอยาก2ไม่ยกตัวคือไม่ยกตนข่มท่าน3ไม่เดือดดาลคือไม่ขี้โกรธไม่ฉุนเฉียว4ไม่ผูกโกรธคือไม่ผูกอาฆาตจองเวร5ไม่รังเกียจเหยียดหยามคือไม่รังเกียจเพราะฤทธิ์ของความโกรธ6ไม่ต่อว่าต่อขานคือไม่พูดคำที่เสียดแทงด้วยความโกรธ7ไม่โต้เถียงคือไม่โต้ตอบผู้ตักเตือน8ไม่ตะเพิดคือไม่ลุกลานผู้ตักเตือน9ไม่ย้อนคำคือไม่ปลักปลำหรือย้อนคำผู้ตักเตือน10ไม่กลบเกลื่อนคือไม่พูดนอกเรื่องไม่แก้ตัวบิดพลิ้ว11พอใจตอบคือเมื่อถูกซักถามก็พอใจตอบไม่ปิดบัง12ไม่หลบหลู่ไม่ตีเสมอคือไม่ดูถูกดูแคลนหรือต่อว่าผู้ตักเตือน13ไม่ริษยาตรณีคือไม่เป็นคนใจแคบ14ไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ห์คือไม่อวดตัวหรือเล่นเล่เพทุบาย15ไม่เป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นคือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่าน16ไม่ถือต่อความเห็นของตนเองไม่ดื้อรั้นคือไม่ทำตามอะไรตามใจตนเองเป็นผู้เชื่อฟังนี่16ข้อนะลักษณะของคนที่ว่าง่ายแต่ถ้าใครมีลักษณะอย่างนี้นั้นก็จัดเป็นคนที่ว่าง่ายแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่หาได้ง่ายนักเพราะบางทีย้อนเอาเลยนะบางทีก็ทำกระบิดกระบวนเราก็พบมากใครที่มีลูกมีหลานมีสิทธิ์นะจะพบ
ว่าลักษณะคนที่หัวดื้อนั้นเป็นลักษณะอย่างไรทีนี้ลักษณะของคนว่ายากนั้นก็คือมีลักษณะตรงกันข้ามกับว่าง่ายโดยพระโมคคัลลานะท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนี้เช่นกันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ถ้าภิกษุได้ปรารถนาตัวไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนี้เป็นคนว่ายากเป็นผู้ไม่อดทนไม่รับคำสั่งสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ต่างก็ไม่คิดว่าภิกษุนั้นควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนทั้งไม่คิดว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นอันนี้ก็สอดความง่ายๆคือคนใดมาปรารถนาแก่เราบอกว่าขอให้ท่านช่วยตักเตือนข้าพเจ้าด้วยนะข้าพเจ้าจะทำตามทุกอย่างแต่พอเอาก็จริงเป็นคนหัวดื้อเป็นคนกระด้างลั้นถ้าเป็นเช่นนี้ถึงเขาจะปรารถนาอย่างไรก็ถือว่ามีลักษณะหัวดื้ออยู่นั่นเองลักษณะของคนที่ว่ายากนั้นก็มีลักษณะ16ประการเหมือนกันคือตรงกันข้ามกับลักษณะว่าง่ายคือ1ไฟต่ำคือรู้อำนาจของความอยาก2ยกตัวคือยกตนข่มท่าน3เดือดดาลคือฉุนเฉียวขี้โกรธ4ผูกโกรธคือผูกพยาบาทผูกอาฆาตจองเวร5รังเกียจเหยียดหยามคือรังเกียจด้วยอำนาจของความโกรธ6ต่อว่าต่อขานคือพูดคำที่เสียดแทงด้วยความโกรธ7คิดโต้แย้งคือโต้ตอบผู้ตักเตือน8คิดตะเพิดคือลุกลานผู้ตักเตือน9ย้อนคำคือปรักปรำย้อนคำผู้ตักเตือน10กลบเกลื่อนคือพูดแก้ตัวและบิดพลิ้ว11พูดเถลไถลนอกเรื่องคือพูดนอกเรื่อง12พูดปิดบังซ่อนเงื่อนคือทำอะไรปิดแล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยแม้จะถูกซักถาม13หลบหลู่ตีเสมอคือเป็นคนไม่มีความกตัญญูใครทำดีไว้กับตนก็พยายามหลบหลู่ตีเสมอเหยียบย่ำเขาไป14ริษยาตรณีคือเป็นคนใจแคบใครมาแนะนำอะไรก็รับไม่ได้เกรงว่าเขาจะเหนือตนเขาจะดีกว่าตน15โอ้อวดเจ้าเล่ห์คือชอบอวดตัวหรือพูดเล่นเล่ห์หาเพทุบาย16กระด้างหัวรั้นคือเป็นคนแข็งกระด้างไม่ถือตัวแต่เป็นคนแข็งกระด้างและถือตัวจัดพระสูตรนี้ท่านเรียกว่าอนุมานสูตรคือเมื่อฟังเข้าแล้วก็เอามาเทียบเคียงกับตนว่าดีหรือไม่ดีเอามาเทียบเคียงในตัวเราอย่างเราฟังก็แล้วนี่เอามาเทียบเคียงที่เรามีคุณธรรมเหล่านี้ไหมถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้แสดงว่าเรามีมงคลข้อนี้แต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ก็แสดงว่ามงคลข้อนี้ไม่มีในตัวเราเฉพาะในพระสูตรนี้ท่านยังให้เราได้เปรียบเทียบเพิ่มเติมขึ้นว่าเมื่อเรามาเปรียบเทียบแล้วว่าในส่วนที่เป็นคนว่าง่ายนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามสร้างให้มีขึ้นในตนส่วนที่เป็นคนว่ายากนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็สร้างให้มีในตนแต่ในพระสูตรนี้พระโมคคัลลานะท่านสอนวิธีเปรียบเทียบให้ฟังไว้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมทั้ง16ข้อนั้นภิกษุพึงพิจารณาด้วยตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นคนใฝ่ต่ำรู้อำนาจของความอยากหรือไม่หากพิจารณาดูรู้ว่าตนเองเป็นคนใฝ่ต่ำรู้อำนาจแห่งความใฝ่ต่ำก็ควรพยายามละความประพฤติชั่วนั้นเสียแต่ถ้าหากว่าเมื่อพิจารณาแล้วได้ทราบว่าตนไม่มีความใฝ่ต่ำไม่รู้อำนาจแห่งความอยากภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นทีเดียว
มันศึกษาปฏิบัติอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความว่าถ้าเราพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเรามีคุณธรรมเหล่านี้ก็ให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นแต่จากอนุมานสูตรนี้พยายามสังเกตดูนะว่าปกติพระมหาโมคคัลลานะนั้นท่านเป็นผู้มีฤทธิ์นะน่าจะแสดงธรรมที่เกี่ยวกับแหมปราบคนที่หัวดื้ออะไรต่างๆมีฤทธิ์เพราะท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์แต่ปรากฏว่าธรรมเทศนาของท่านนี้พูดถึงความเป็นคนอ่อนน้อมไม่หัวดื้อเป็นคนที่เป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามลักษณะกับฤทธิ์ทีเดียวแล้วคำสอนของพระมหาโมคคัลลานะนั้นไม่มีมากมีน้อยเพราะท่านไม่ชำนาญในการแสดงธรรมเหมือนพระสารีบุตรเป็นต้นหรือพระมหากัจจายนะธรรมะของท่านจึงมีไม่มากแต่ในอนุมานสูตรนี้เราจะพอจะเห็นชัดว่าท่านทั้งที่เป็นพระที่มีฤทธิ์น่าจะกำราบคนที่หัวดื้อต่างๆด้วยอำนาจฤทธิ์แต่ท่านกลับสอนธรรมะที่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายทีนี้ในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ายกย่องพระที่ว่าง่ายไว้คือยกย่องพระลาทะคือในบรรดาสาวกที่พระพุทธเจ้ายกย่องนั้นเกี่ยวคนว่าง่ายนี้พระพุทธเจ้ายกย่องพระลาทะพระลาทะนั้นเป็นผู้ที่บวชในพุทธศาสนาด้วยยัตติจตุตกรรมคำว่ายติจตุตกรรมนั้นคือบวชด้วยมีสงฆ์เป็นใหญ่เหมือนการบวชในปัจจุบันเนี่ยการบวชในพุทธศาสนานั้นมีอยู่3แบบคือ1เอหิภิกขุพระพุทธเจ้าทรงบวชได้เองบวชนี้บวชง่ายฮะคือเพียงแต่พูดว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์เท่านี้ก็เป็นพระแล้วทีนี้ต่อมาภายหลังอนุญาตให้สาวกบวชให้ท่านเรียกว่าติสรณคมนูอุปสัมปทาคือการบวชด้วยการถึงไตรสนาคมคือรับศีลนะรับศีลแต่รับไตรสนาคมพุทธังธัมมังสังฆังเนี่ยถึงพระไตรสนาคมเนี่ย3ครั้งก็เป็นพระแล้วทีนี้ตอนหลังนี้พุทธเจ้ายกเลิกการบวชทั้ง2ประเภทแรกเสียมอบสงฆ์ให้เป็นใหญ่บวช ด้วยยัตติจตุตกรรมคือมีสงฆ์เป็นใหญ่ยัตติจตุตกรรมนี่คือตั้งยัตติ1ครั้งคือเสนอเป็นยัตติ1ครั้งว่าจะบวชผู้นี้แล้วที่ประชุมสงฆ์จะรับไหมแล้วก็เสนอเป็นอนุสาวนาคือแปลยัตตินั่นเองแปลยัตติ3ครั้งในการแปลยติ3ครั้งถ้าไม่มีใครค้านเลยผู้นั้นก็เป็นภิกษุแล้วเพราะนั้นการบวชในพุทธศาสนานั้นจึงเป็นลักษณะประชาธิปไตยและประชาธิปไตยที่เขาทำในสภาในปัจจุบันเสนอยติและแปลยติ3ครั้งนี่พระพุทธเจ้าทำมาก่อนและก่อนนานนักหนาแล้วเพราะเป็นลักษณะที่มอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เหมือนทางประชาธิปไตยที่มอบให้ประชาชนเป็นใหญ่แล้วพระลาทะพอท่านได้บวชเข้ามาแล้วท่านเป็นคนว่าง่ายก็ท่านได้อาจารย์คือพระสารีบุตรซึ่งพระสารีบุตรนั้นก็เป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพระสารีบุตรนั้นได้รับพระลาทะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะลาทะนั้นเป็นคนยากจนมาอาศัยอยู่ในวัดอยากจะบวชแต่ไม่มีใครบวชให้พระพุทธเจ้าจึงประเดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการะของราธะได้ไหมราธะพราหมณ์นี้ได้ไหมพระสารีบุตรว่าระลึกได้ไปเจ้าข้าในวันหนึ่งข้าพระองค์ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ผู้นี้ได้ใส่อาหารบิณฑบาต1ช้อน1ทัพพีก็ระลึกถึงบุญคุณนี้ได้อยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ราธะนี้บวชพระสารีบุตรก็ให้ราธะนี้บวชแล้วก็ให้เป็นลูกศิษย์แล้วก็พระราธานี้ก็เชื่อฟังคำสอนของอาจารย์นะและอาจารย์ก็เป็นพระที่
มีความเคารพนับถือมากเพราะเป็นอัครสาวกและเป็นคนกตัญญูกตเวทีในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าปรารภพระสารีบุตรและพระราชะได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอันผู้ที่ชื่อว่าภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราชะแม้ถูกอาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธแต่ควรถือผู้ให้โอวาทว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้แล้วพระองค์ได้ตรัสเป็นพระคาถาซึ่งถอดเป็นไทยออกมาว่าบุคคลพึงเห็นผู้ชี้โทษอยู่เสมอผู้ชอบกล่าวคมผู้มีปัญญาว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้บุคคลควรคบคนเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตเพราะว่าเมื่อบุคคลคบคนเช่นนั้นก็จะมีแต่ความเจริญหามีความเสื่อมไม่พุทธภาษิตข้างต้นนี้สอนให้เป็นคนว่าง่ายรับคำสอนด้วยความเคารพไม่ถือว่าผู้กล่าวสอนชี้โทษคือให้ถือว่าผู้กล่าวสอนชี้โทษเหมือนกับผู้บอกขุมทรัพย์ให้อย่าไปโกรธเมื่อเขากล่าวตักเตือนสั่งสอนเพราะเมื่อทำได้เช่นนี้ก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมอันนี้ข้อนี้ตามหลักพุทธศาสนานั้นถือว่าคนที่เขามาตักเตือนเรานั้นอย่าไปโกรธเขาเพราะเหมือนกับเขามาชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราแล้วสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งข้าไปเตือนชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนยากจนก็บอกว่านี่มานี้สิท่านไปนั่งขี้เกียจอยู่ทำไมนี่ขุมทรัพย์มันอยู่ตรงนี้ท่านก็ขุดลงไปสิท่านจะได้ขุมทรัพย์ชายคนนั้นก็ไม่โกรธที่เขาดูถูกว่าตัวเองขี้เกียจอยู่ทำไมแล้วก็มาขุดเอาก็ได้ขุมทรัพย์เพราะนั้นคำสอนคำเตือนที่คนอื่นบอกเตือนสั่งสอนก็เหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ฉะนั้นจึงไม่ควรโกรธควรรู้สึกถึงบุญคุณก็ควรจะขอบคุณว่าขอให้ท่านจงมาตักเตือนข้าพเจ้าเสมอเถอะขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากแต่คนที่มาตักเตือนเรานั้นแบ่งเป็นสองประเภทนะคือผู้ที่ชี้โทษเรามีสองประเภทประเภทที่หนึ่งชี้โทษด้วยความหวังดีประเภทที่สองชี้โทษด้วยหวังจะประจานความผิดคือบางคนนั้นชี้โทษแบบพ่อแม่ชี้โทษให้ลูกหลานได้เห็นผิดแล้วก็จะประพฤติดีแต่บางคนนี่ไม่ต้องการประจานพยายามจ้องว่าเราผิดอะไรบ้างก็เอามาประจานเลยบุคคลทั้งสองประเภทนี้เราควรถือบุคคลประเภทแรกเท่านั้นคือผู้เตือนด้วยความหวังดีว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้แต่บุคคลประเภทที่สองนั้นเราไม่ควรถือประมาณทีนี้บุคคลที่เป็นคนว่าง่ายนั้นย่อมได้ผลดีหลายอย่างท่านกล่าวไว้ว่าผลดีของความเป็นคนว่าง่ายคือไม่ต้องเสียอะไรเลยมีแต่ทางได้ฝ่ายเดียวถามเราเสียอะไรบ้างไหมเราว่าง่ายนี่อ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไม่มีแต่ได้ไม่เสียอะไรเลยเพราะนั้นเขามักจึงกล่าวว่าความเป็นผู้ว่าง่ายนั้นไม่ต้องเสียอะไรเลยมีแต่ทางได้ฝ่ายเดียวผลของความเป็นว่าง่ายก็มีถึง7อย่างทั้งหมดนะ1ย่อมได้รับความรักความเอ็นดูจากคนทั้งหลายคนว่าง่ายนะ2ย่อมได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนทั้งหลายได้ง่าย3ทำให้เป็นที่เมตตา อยากแนะนำพร่ำสอนของคนทั้งหลาย4ทำให้ได้รับโอวาทอนุสาสนีอยู่เสมอ 5. ทำให้ได้ธรรมะหรืออุบายดำเนินชีวิตอันเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง 6. ทำให้ละความผิดชั่วต่างๆได้ 7. ทำให้บรรลุธรรมชั้นสูงได้ง่ายเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ว่าง่ายนี้ควรที่เราจะทำตนให้เป็นคนที่ว่าง่ายเพราะเป็นมงคลอย่าเป็นคนว่ายากเพราะเป็นอัปมงคลการว่าง่ายนั้นมีคุณประโยชน์ดังกล่าวมาแล้วและเป็นการสร้างมงคลที่พึ่งแก่ตนเองอย่างหนึ่งเพ
พราะฉะนั้นผู้ที่หวังความสุขความเจริญแก่ตนก็ควรทำตนให้เป็นคนว่าง่ายก็จะได้รับมงคลข้อนี้ตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนการพูดเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายอันเป็นมงคลข้อที่28ในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้ทำตนเป็นคนว่าง่ายด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลข้อที่29คือการเห็นสมณะการเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นมงคลอย่างหนึ่งสำหรับผู้พบเห็นในบรรดามงคล38ประการสมณะคือใครที่เรียกว่าสมณะนั้นก็คือใครที่ผู้พบเห็นเข้าแล้วจะเกิดเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่พบเห็นสมณะนั้นท่านแปลว่าท่านผู้สงบหมายถึงภิกษุสามเณรที่ได้บำเพ็ญสมณธรรมฝึกฝนตนเองด้วยศีลสมาธิและปัญญาจนกระทั่งกายวาจาใจสงบจากบาปการเห็นสมณะจึงจัดเป็นมงคลประการหนึ่งการเห็นตัวอย่างของบุคคลผู้ประพฤติดีประพฤติชอบนั้นเป็นเหตุให้เราได้ทำตามเป็นเหตุให้เราได้รับสิ่งที่เป็นอุดมมงคลสำหรับชีวิตขึ้นเพราะคนเหล่านั้นมักจะชอบทำตามตัวอย่างกันอยู่โดยเฉพาะตัวอย่างในทางที่ดีนี้พระพุทธเจ้าถือว่าสมณะท่านผู้สงบนี้เป็นตัวอย่างในทางที่ดีสำหรับผู้ต้องการความดีต้องการมงคลเราจะได้เห็นจากประวัติของพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ได้เห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่นั้นก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเทวทูตสามอย่างแรกคือคนแก่คนเจ็บคนตายนั้นเห็นก็แล้วเกิดความสังเวชสลดใจว่าพระองค์ที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องคนแก่คนเจ็บคนตายจะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายอย่างนี้แต่ในที่สุดพระองค์ก็ไปเห็นสมณะคือนักบวชผู้หนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้สงบนิ่งผิวพรรณผ่องใสพระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าทางที่สมณะผู้นี้ปฏิบัติอยู่คงจะเป็นทางที่จะดับทุกข์ได้พระองค์จึงชอบชีวิตของสมณะทำให้พระองค์ได้ออกบวชเป็นสมณะเพื่อแสวงหาหนทางความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ได้พ้นทุกข์ในที่สุดเพราะเหตุที่พระองค์ได้เห็นสมณะในครั้งแรกนั้นเพราะฉะนั้นการเห็นสมณะนั้นจึงถือว่าเหมือนกับการเห็นทูตของเทวดาที่ส่งมาเหมือนกับเทวดานั้นมาบอกทางให้บางคนจึงกล่าวกันว่าเทวทูตทั้งสี่นั้นแท้ที่จริงเป็นเทวดาที่ปลอมมาแปลงมาเพื่อให้พระพุทธเจ้าของเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้แม้จะปลอมมาหรือแปลงมาหรือจะเป็นบุคคลที่ตัวจริงก็ตามแต่เมื่อเห็นเข้าแล้วทำให้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติได้ก็ถือว่าการเห็นสมณะนั้นเป็นมงคล
ัวอย่างประการที่สองที่เห็นชัดผู้ที่เห็นสมณะคือพระสารีบุตรในสมัยที่เป็นอุปติสสะปริพาชกได้เห็นพระอัสสชิผู้เป็นพระหันองค์หนึ่งในบรรดาพระเป็นยวคีทั้งห้าคือในสมัยหนึ่งพระอัสสชิเถระกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ในเวลาเช้าอาการเดินของท่านนั้นเป็นการเดินที่สงบสง่างามเรียบร้อยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหยียดแขนออกคู่แขนข้าวจะอุ้มบาตรเดินไปมีอาการสงบทุกอย่างทั้งผิวหน้าผิวพรรณของท่านก็ผ่องใสเพราะท่านเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วหมดความทุกข์กังวลโดยประการทั้งปวงแล้วอุปติสสะปริพาชกในสมัยที่ยังเป็นปริพาชกซึ่งกำลังแสวงหาทางแห่งความสิ้นทุกข์อยู่ก็ได้เห็นพระอัตจิตเดินอยู่เช่นนั้นจึงรู้สึกแปลกใจที่เห็นสมณะผู้สงบเช่นนี้ก็รู้สึกเลื่อมใสจึงเดินตามไปข้างหลังอยู่ห่างๆพอพระเถระบิณฑบาตแล้วได้อาหารพอสมควรแล้วท่านก็ไปนั่งใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งจะฉันอาหารนั้นอุปติสสะปริพาชกหรือพระสารีบุตรก็ได้ตามเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วเอาน้ำในขนโถของตนนั้นถวายพระเถระเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปถามว่าผิวพรรณของท่านผ่องใสอินทรีย์ของท่านนั้นน่าดูท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครพระอัสสชิเถระก็บอกว่าท่านบวชเฉพาะพระศาสดาพระศาสดาเป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระศาสดาทีนี้อุปติสสะปริพาชกก็ถามว่าศาสดาของท่านนั้นสอนอย่างไรพระอัสสชิก็พูดแบบถ่อมตนว่าข้าพเจ้าก็เป็นคนใหม่ยังไม่ได้รู้คำสอนมากไม่อาจกล่าวแก่ท่านใดพิสดารได้อุปติสสะปริพาชกหรือพระสารีบุตรก็ตอบว่าไม่จำเป็นจะต้องกล่าวพิสดารขอแต่ใจความก็พอแล้วพระสารีบุตรขออภัยแล้วพระอัสสชิจึงได้กล่าวใจความย่อๆอันเป็นหัวใจพระศาสนาอย่างหนึ่งคือบทพระบาลีที่ว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุงตถาคโตโยสัญจะเยสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนแปลว่าธรรมเหล่าใดเกิดจากเหตุพระตถาคตแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ใจความในที่นี้ว่าสิ่งใดเกิดจากเหตุเมื่อเหตุมันดับตัวธรรมะนั้นมันก็ดับไปด้วยเมื่อเหตุได้เกิดมันก็เกิดพระพุทธเจ้าหรือเป็นมหาสมณะตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริพาชกหรือพระสารีบุตรเพียงฟังเข้าท่านนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันทันทีคือท่านเห็นโดยย่อว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเหตุได้เกิดมันเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเหตุได้ดับมันดับมันก็ต้องดับนี่ลักษณะถึงเหตุและผลที่ท่านพิจารณาไปโดยย่อแต่ท่านมีบารมีสูงท่านจึงสำเร็จได้สำหรับเรานั้นฟังข้าวอย่างนั้นเราก็ยังเฉยๆอยู่เพราะบุญบารมีมันยังไม่ถึงแต่ก็เราพอเข้าใจชัดว่าการเห็นสมณะ
ของพระสารีบุตรในสมัยนั้นทำให้ท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในที่สุดเพราะการเห็นนั่นเองทีนี้สมณะกับบรรพชิตเหมือนกันหรือเปล่าคือจะพูดง่ายๆว่าพระกับสมณะนั้นเหมือนกันหรือเปล่าบรรพชิตนั้นหมายถึงนักบวชคือคนที่บวชก็มาเป็นภิกษุเป็นสามเณรหรือบางทีเป็นแม่ชีนี้ก็ถือว่าเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนักบวชนั้นบางคนนั้นเป็นสมณะแต่บางคนไม่เป็นสมณะคือไม่ใช่ว่าพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชทุกคนจะเป็นสมณะไปทั้งหมดก็ไม่ใช่ถ้าใครปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจนห่างไกลจากบาปอกุศลได้ผู้นั้นจะเป็นสมณะแต่ถ้าหากว่ายังไม่ห่างไกลจากบาปอกุศลแม้จะบวชเข้ามาผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นสมณะอาจจะเรียกว่าพระโดยทั่วไปได้แต่ก็ไม่ใช่สมณะเพราะสมณะนั้นแปลว่าผู้สงบสงบในที่นี้คือสงบจากบาปจากความวุ่นวายแล้วแม้แต่คำว่าสามเณรเนี่ยมาจากศัพท์ว่าคำว่าสมณะเหมือนกันสามเณรแปลว่าเหล่ากอของสมณะคือท่านผู้สงบนี่ตามศัพท์พระพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของสมณะในพุทธศาสนาไว้หลายแห่งเช่นได้ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสในที่ประชุมสงฆ์ 1,250 รูปในวันมาฆบูชาในจาตุรงคสันนิบาตนั้นตอนหนึ่งว่านหิปัปปจิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตแปลว่าบรรพชิตผู้ที่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมณะเลยหมายความว่าพระองค์ใดภิกษุสามเณรองค์ใดถ้ายังเบียดเบียนยังฆ่ายังทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นอยู่จะไม่เป็นสมณะไปได้อีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ธรรมบทลักษณะของสมณะไว้ว่าณมุนเกนะสมโนอุปโตอลิกังพนังอิจฉาโลภสมาปันโนสมโนกิงภวิสติซึ่งแปลว่าคนเราไม่ใช่จะเป็นสมณะเพราะเหตุที่หัวโล้นคนที่ไม่ทำกิจวัตรมีแต่พูดพล่อยมีความริษยาและความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในพระบาลีนี้จะเห็นชัดว่าคนที่จะเป็นสมณะนั้นจะต้องทำกิจวัตรของตนไม่พูดพล่อยไม่มีความริษยาและความละโมบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าสมณะนี้คือคนเช่นไรคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสมณะได้ต้องเป็นผู้ที่สงบระงับจากบาปทั้งน้อยและใหญ่การเห็นสมณะคือการเห็นผู้สงบระงับจากบาปผู้ประพฤติดีประพฤติชอบทำให้เป็นสิริมงคลแก่เราแม้ท่านจะมาขึ้นบ้านเราเราได้พูดจากับเราก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นความประเสริฐของเราเป็นมงคลของเราทีนี้จะพูดถึงลักษณะของสมณะเพื่อจะให้เห็นชัดขึ้นว่าสมณะในพุทธศาสนานั้นเช่นไรพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นพระมหาสมณะคือเป็นพระสมณะผู้ใหญ่
ในสมัยพระพุทธเจ้าโน้นมีนักบวชอยู่หลายประเภทบางเพศนั้นเป็นภิกษุบางเพศเป็นสมณะแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นภิกษุที่เป็นประเภทของสมณะอย่างเราได้ยินคำว่าสมณพราหมณ์บางพวกพูดว่าอย่างโน้นอย่างนี้สมณะนั้นหมายถึงท่านผู้สงบลักษณะของสมณะนั้นมีลักษณะที่จะเห็นได้อยู่3ประการคือ1มีกายสงบ2มีวาจาสงบ3มีใจสงบนี่สังเกตดูนะมีกายสงบคือเป็นคนสำรวมกายจะเดินจะไลเนี่ยไม่วิ่งไม่เดินแบบคารวาสไม่ขนองมือไม่ขนองกายไม่ขนองกิริยาต่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พฤติผิดในกามกายนี้สำรวมแล้วข้อที่สองคือสำรวมวาจาสำรวมวาจานั้นจะพูดอะไรก็เรียบร้อยน่าฟังเกิดจากความสงบที่ได้รับการฝึกฝนมาไม่พูดขนองปากไม่พูดว่าร้ายไม่นินทาใครถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อท่านสงบวาจาแล้วลักษณะของการสงบใจคือใจของท่านนั้นมีความสุขหยุดนิ่งอยู่ในการเจริญสมาธิมีความสงบอยู่ภายในสงบจากบาปอกุศลต่างๆถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติก็คือท่านเว้นจากมโนทุจริตทั้ง3คือเว้นจากโลภอยากได้ของเขาเว้นจากการพยาบาทปองร้ายเขาและเว้นจากเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคือท่านไม่โลภอยากได้ของใครไม่พยาบาทปองร้ายใครและเป็นสัมมาทิฏฐินี้คือลักษณะของสมณะถ้าเราเห็นข้าวเราจะเกิดความสบายใจก็ถือว่าเป็นบุญบางทีเราฝันเห็นนะฝันเห็นพระพุทธเจ้าฝันเห็นพระเถระที่เราเคารพนับถือเราถือว่าความฝันในครั้งนั้นเป็นมงคลสำหรับเราเพราะเราได้เห็นสมณะแม้ในความฝันก็ถือว่าเป็นสิริมงคลลักษณะของสมณะในเชิงปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าหากเราจะดูในเชิงปฏิบัติคืองานที่สมณะทำว่าสมณะเป็นอย่างไรเราจะพอรวมลักษณะของสมณะตามหลักพุทธศาสนาได้เป็น4ข้อด้วยกันคือ1สมณะต้องไม่ทำอันตรายต่อใคร2สมณะต้องไม่เห็นแก่ลาภ3สมณะต้องบำเพ็ญสมณธรรม4สมณะต้องบำเพ็ญสบะข้อที่1ที่ว่าสมณะต้องไม่ทำอันตรายต่อใครคือไม่ว่าทางกายทางวาจาก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ใครแม้ในความคิดก็ไม่คิดร้ายต่อใครนี่คือลักษณะของสมณะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีการทำร้ายใครทั้งทางกายวาจาและทางใจมีแต่ความมีเมตตามีแต่มีคุณธรรมต่อคนอื่นสัตว์อื่นมีพรหมวิหารภาวนาอยู่ในตัวและการที่สองสมณะจะต้องไม่เห็นแก่ลาภคือดำรงชีพอยู่ด้วยการทำความเพียรมีความสันโดษมักน้อยไม่เป็นคนเห็นแก่กินไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องคือบวชเข้ามาไม่ใช่เพื่อลาภสักการะแต่บวชเข้ามาเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ของตัวเพื่อหาความสงบหลีกเล้นไม่พัวพันวุ่นวาย
ประการที่สามสมณะต้องบำเพ็ญสมณธรรมสมณธรรมคืออะไรสมณธรรมก็คือกรรมฐานนั่นเองพระองค์ใดบวชเข้ามาไม่บำเพ็ญสมณธรรมคือไม่บำเพ็ญกรรมฐานผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำหน้าที่ของสมณะคือจะต้องฝึกตนเองทำหน้าที่ตนเองด้วยการบำเพ็ญตามศีลสมาธิและปัญญาอยู่สม่ำเสมอฝึกตนอยู่เสมอนั่นเองผู้ที่ฝึกตนอยู่เสมอเป็นสมณะนักบวชด้วยศีลสมาธิและปัญญาอยู่ผู้นั้นชื่อว่าบำเพ็ญสมณธรรมประการที่สี่จะต้องบำเพ็ญตบะคำว่าบำเพ็ญตบะก็คือมีความเพียรเพื่อจะละกิเลสเหมือนทหารที่อยู่ในสนามรบคือถือว่าการรบนั้นเป็นหน้าที่ของตนสมณะก็เหมือนกันถือว่าความเพียรเพื่อทำลายกิเลสนี้เป็นหน้าที่ของตนจึงทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะกิเลสเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการสมาทานทุดงฉันหนเดียวเป็นต้นการท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำตามหน้าที่ของผู้เป็นสมณะมีวิธีดูสมณะดูได้จากอย่างนี้แต่บางทีเราเห็นพระบางองค์บางรูปไม่เรียบร้อยไม่ทำหน้าที่ของสมณะอันนั้นก็ไม่ใช่สมณะเขาเป็นเพียงพระธรรมดาถ้าเราเห็นพระธรรมดาเรากราบไหว้นี้ก็ไม่ได้สิริมงคลการจะได้สิริมงคลได้เราจะต้องกราบไหว้ผู้ที่เป็นสมณะหรือเป็นพระสงฆ์แท้จึงจะเป็นสิริมงคลได้ทีนี้การเห็นสมณะในการเห็นด้วยเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นสมณะน่ะที่ก็บอกว่าการเห็นสมณะเนี่ยเป็นมงคลเห็นอย่างไรการเห็นสมณะที่เป็นมงคลนั้นท่านบอกว่าต้องเห็นด้วยสามทางแบ่งเป็นสามทางคือหนึ่งเห็นด้วยตาได้แก่พบเห็นเช่นเห็นรูปร่างเห็นลักษณะกิริยามัญญาอันสง่างามเห็นความสงบของท่านนี่เห็นด้วยตาอย่างที่เราไปไหนเห็นพระเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาของเราสองเห็นด้วยใจคือคิดเห็นคือนอกจากเห็นตัวของท่านซึ่งเป็นสมณบุคคลแล้วยังพิจารณาตรวจดูด้วยใจจนสามารถคาดคะเนได้ถึงคุณธรรมภายในที่ทำให้ท่านสงบเสงี่ยมและสง่างามอย่างอัศจรรย์หรือเรียกว่าเห็นสมณธรรมของท่านคือเห็นเข้าไปข้างในไม่ใช่เห็นเฉพาะแต่ว่าเห็นหน้าตาแต่เห็นว่าการที่ท่านสงบอย่างนี้มีลักษณะคุณธรรมอย่างนี้เพราะท่านมีคุณธรรมอยู่ภายในประการที่สามเห็นด้วยปัญญาคือไม่ใช่เพียงแต่คิดเอาแต่เห็นด้วยปัญญาเลยได้แก่รู้เห็นคือไม่ใช่เพียงคิดคะเนถึงคุณธรรมของท่านเท่านั้นแต่เห็นด้วยปัญญาที่ทางธรรมเรียกว่าท่านมีคุณธรรมมากเพียงใดเป็นการเห็นของผู้ที่ได้ปฏิบัติมาดีแล้วคือคนไหนถ้าเคยได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วอย่างเคยฝึกกรรมฐานมาแล้วเคยผ่านความสงบมาแล้วได้เห็นพระหรือลักษณะของสมณะผู้สงบเราก็เห็นด้วยปัญญาของเราทีเดียวว่าท่านนั้นได้รับความสงบมาจากการฝึกฝนจากการปฏิบัติของท่านท่านเป็นสมณะ 100%ทีนี้ต่อไปจะได้พูดถึงกิจที่ควรทำเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะคือบางคนนี่เห็นสมณะพอเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ผ่านไปก็ได้แค่นั้นไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริงๆจากการเห็นสมณะนั้นท่านกล่าวว่าจะต้องทำลักษณะดังต่อไปนี้คือหนึ่งต้องเข้าไปหา
คือเข้าไปพบท่านสนทนาธรรมหรือถามปัญหากับท่านหรือรับใช้ท่านตามขอบเขตที่จะพึงกระทำได้อันนี้หมายความว่าถ้าเราเห็นแล้วเราเข้าไปสนทนาธรรมกับท่านเข้าไปพูดไปอะไรกับท่านก็ทำให้เราได้เกิดความสบายใจอย่างพระที่ท่านมีชื่อเสียงมากๆเราเคยเข้าไปพบไปหาอย่างอาจารย์ชาเนี่ยอาจารย์ชาในปัจจุบันที่เขากำลังไปร่วมงานถวายเพลิงศพของท่านอยู่อาจารย์ชาสุภัทโธนี่เป็นพระนักปฏิบัติจะเรียกว่าเป็นข้าวขั้นสมณะอย่างแท้จริงทีเดียวอาตมาเองเคยไปพบท่านสองครั้งจากฟังในยินกิตติศัพท์ของท่านมาเมื่อไปพบท่านครั้งไหนก็สนทนาธรรมกับท่านแล้วก็ได้อุบายที่น่าฟังจากท่านมาทุกครั้งส่วนมากจะไปถามเรื่องวินัยเรื่องการปฏิบัติธรรมะก็ได้ความสงบใจจากการสนทนากับท่านเพราะท่านนั้นเป็นนักปฏิบัติและเคร่งด้านศีลมากคือบางคนนี้มองอาจารย์ชาว่าที่คนชอบใจเลื่อมใสอาจารย์ชามากนั้นเพราะท่านสอนแบบเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ท้าวเดียตมาเห็นนั้นอาจารย์ชาเคร่งครัดในพระวินัยมากเคร่งครัดในศีลมากพระที่จะไปอยู่กับท่านนั้นถ้าไม่มีศีลบริบูรณ์ท่านไม่ให้ทำโบสถ์กับท่านหรอกท่านจะอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าไตรจีวรไม่ครบหรือจับต้องเงินทองมานี่จะไม่ทำโบสถ์กับท่านนี่ไม่ให้ทำหรอกเพราะท่านต้องถือว่าต้องมีศีลบริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถจะตั้งสำนักต่างๆขึ้นได้มากจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งมีสำนักกรรมฐานในสายที่ขึ้นกับท่านนั้นมีถึง85สำนักแล้วก็มีสายต่างประเทศถึง6สายด้วยทราบว่าอาจารย์ชานั้นท่านชอบปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะไม่ปรากฏว่าท่านไปมอบตัวเป็นศิษย์โดยตรงแต่ทราบว่าท่านชอบปฏิปทาของอาจารย์มั่นวิธีปฏิบัติต่างๆเหมือนอาจารย์มั่นอาจารย์ชาในเหมือนเลยลักษณะปฏิบัติทุกอย่างก็มีท่านอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นเคยปรารภถึงอาจารย์ชาว่ามีพระเถระมหานิกายอยู่3รูปคือ1อาจารย์ชา2อาจารย์สาย3อาจารย์กีทั้ง3รูปนี้ต้องการแปลงเป็นพระธรรมยุทธแต่อาจารย์มั่นบอกว่าไม่ต้องแปลงหรอกเป็นมหานิกายอย่างนี้แหละจะเป็นตัวอย่างแก่พระทั้งหลายได้ดีท่านก็ไม่แปลงนี้ท่านอาจารย์สมชายเล่าให้ฟังนะสำหรับอาจารย์กีนั้นอาตมาเองยังไม่เคยเห็นหน้าแต่อาจารย์สายนั้นไปพบท่านแล้วท่านมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสทีเดียวผิวพรรณผ่องใสท่านอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนกันได้ไปฟังข้อธรรมจากท่านอยู่หลายอย่างก็อาตมาเองถ้าออกเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วมักจะไปพบพระที่มีความรู้ความสามารถเป็นสมณะที่น่ากราบไหว้ทุกแห่งถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปหาสมณะจึงจะได้รับคุณค่าประการที่สองต้องเข้าไปบำรุงคือจะถวายยตุปัจจัยทายธรรมแก่ท่านตามสมควรแก่ความสามารถประการที่สามตามฟังคือตั้งใจฟังคำสั่งสอนของท่านประการที่สี่ตามระลึกถึงท่านคือเมื่อพบท่านได้ฟังคำสอนของท่านแล้วก็ตามระลึกถึงกิริยามัญญาตของท่านคำสอนหรือโอวาทของท่านก็นำมาไตร่ตรองพิจารณาอยู่เสมอทีนี้เหตุที่ชาวโลกอยากเห็นสมณะหรือพระที่มีศีลเมื่อไปเยี่ยมบ้านเพื่อไปเยี่ยมบ้านของตนข้อนี้ว่าหมายความว่าเมื่อสมณะหรือพระผู้มีศีลเข้าไปสู่ตระกูลใดคนทั้งหลายในตระกูลนั้นย่อมประสบบุญมากด้วยฐานะ5อย่างคือ1จิตของเขาย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นสมณะเป็นผลให้สกุลนั้นปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์2เขาย่อมพากันต้อนรับ
กราบไหว้ให้อาสนะแก่สมณะผู้เข้าไปสู่สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกิดในสกุลสูง 3. เขาย่อมกำจัดมลทินคือความประณีตเสียได้คืออยากให้ทานชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกียรติศักดิ์อันใหญ่ 4. เขาย่อมให้ทานตามความสติกำลังชื่อว่าปฏิบัติเพื่อโภคะอันใหญ่ข้อ3คืออยากให้จิตใจไม่ตระหนี่แต่ข้อ4นี่ให้ทานแล้วข้อ5เขาย่อมไต่ถามและฟังธรรมชื่อว่าปฏิบัติเพื่อปัญญาอันใหญ่ทีนี้ข้อปฏิบัติเมื่อเราพบสมณะเราจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง1ถ้าทายธรรมคือของถวายมีอยู่ก็พึงต้องรับด้วยทายธรรมนั้นตามสมควร2ถ้าทายธรรมไม่มีพึงกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์3ถ้าไม่สะดวกในการกราบพึงยกมือไหว้4ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็ให้ยืนหรือแสดงอาการเคารพด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหลีกทางให้เป็นต้น5อย่างน้อยที่สุดให้มองดูด้วยใจที่เลื่อมใสอย่างน้อยที่สุดถ้าทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้มีโอกาสเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้สงบระงับจากกิเลสผู้นั้นถือว่าเป็นมงคลยิ่งเข้าได้ไปกราบท่านไต่ถามธรรมะกับท่านประพฤติตามธรรมที่ท่านสอนก็ชื่อว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากการเห็นสมณะจึงถือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นการพูดเรื่องมงคลข้อที่29คือการเห็นสมณะในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ